เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาค่ะการแห่นาคเข้าโบสถ์ยอมใจจริงๆเลยนะคะยอมใจพ่อนาคจริงๆอ่ะกว่าจะได้เข้าโบสถ์นี่พิสูจน์กันหน้าดูติดตามได้เลยค่ะในช่วงนี้ข่าวเช้าชวนยิ้มแข็งแรงขนาดไหนต้องแกร่งขนาดไหนเนี่ยงานบวชน้องชายค่ะนี่มีคนเขาเอาคลิปนี้มาให้ดูกันนะคะจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีเออนี่ขี่ม้าทำท่าแบบขี่ม้าแล้วเป็นไงกล้ามขาแข็งแรงมากเออโยกไม่พอยังมีการหมุนอีกด้วยนะคะคือน้ำในหูไม่เท่ากันนี่ไม่ได้เลยนะเออถ้าร่างกายไม่แข็งแรงน้ำในหูไม่เท่ากันโอ้โหเจ็บตัวได้เลยค่ะจุกอะจุกก็ต้องพยายามด้วยนะอยู่บนนั้นต้องทรงตัวให้ได้ค่ะนี่แล้วดูชายแต่ละคนกำยำทั้งนั้นเลยเนาะพยายามโยกกันใหญ่เลยผลปรากฏว่าคนที่ใช้ TikTok พอเอามาโพสเท่านั้นแหละมีคนเข้าไปดูนะคะกว่า5,500,000ครั้งอ่ะหลายคนดูไปแล้วลุ้นไปสุดท้ายตกไหมไม่ตกนะคะคนก็ไปคอมเมนต์เยอะบอกว่าลืมหมดแล้วบทสวดที่ท่องมาบ้างก็บอกนึกว่าสุดสาครนะเออมันก็เหมือนกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้เพื่อนๆพ่อหน้าเขาไม่อยากให้บวชหรือเปล่านี่และจากท่องบทสวดก็กลายเป็นท่องพ่อแก้วแม่แก้วแทนนะคะบางคนก็เข้าไปแซวบอกอย่างนี้ถ้าเราเป็นนาคนะเราจะบอกไม่อยากบวชแล้วโว้ยเอากูลงไปทีเจ็บไปหมดแล้วตัวแถวปาจีรู้สึกก็มีเหมือนกันนะการแห่ที่แบบว่ามีการแบบทดสอบจิตใจทดสอบร่างกายของพ่อนาคแบบนี้เหมือนเป็นการบวชตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะนี่ไปบวชหรือไปรบคะเนี่ยต้องทำขนาดนี้เออเหมือนไปรบมากกว่าเนาะจากนั้นเจ้าของคลิปก็มาตอบคอมเมนต์แล้วนะคะบอกว่าน้องชายบวชได้2อาทิตย์ตอนนี้ปลอดภัยดีค่ะทีมขาม้าเซฟนาคดีมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนที่เขามาเป็นขาม้าแบบนี้ค่ะแล้วก็โยกกันไปตามจังหวะเขาบอกได้บุญด้วยนะพวกเนี้ยเออเพราะว่าพาหน้าเข้าโบสถ์ไงลองตก4บาทเต็มๆข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม